3แล้วนอนเถอะหมื่นตื่นขึ้นมาทำไมแม่ปลุกมาครับถ้าหาปากว่าขนาดนี้ก็ไปนอนต่อดีกว่าไหมหรือไม่ก็หาปิดปากหน่อยมารยาทแย่มากนะแกป้าแล้วปลุกขึ้นมาทำไมก็มาดูคุณนายน่ะสิคะเป็นอะไรอะคะตั้งแต่กลับมาผมไม่ได้เป็นอะไร อย่ามาโกหกคนแก่เลยคุณปรียาเธอว่าอะไรเธอมีอะไรมาทะลวงคุณนายอีกอะไรนะทะลวงแปลว่าอะไรงั้นเลยค่ะก็ป้าพูดเองอะค่ะก็ทุกทีพอคุณปรียามาทีไรอะคุณนายก็ถอยกรูดทุกทีเลยอะแม่ก็เลยเรียกว่าจอมทะลวงว่างั้นเถอะแต่คราวนี้แปลกเนาะทำไมไม่เห็นส่งเสียงหวีดหวิวเหมือนแต่ก่อนเลยอ๋อเหงาเลยปลุกมาเงียบง่วงคุณนายคะป้ารู้ว่าเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะคุณนายถึงได้ไม่สบายใจอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องมานั่งดูรูปแล้วก็ถอนใจอยู่อย่างเงี้ยดอกโศกไปรู้สาวไปยากระมุนได้ยินเต็มไม่ต้องพูดซ้ำเลยค่ะแต่คุณนายคะคุณนายมาหลอกกันอย่างนี้มันไม่ดีนะคะมันเรื่องจริงครับมันเรื่องจริงรู้วันนี้แต่คุณนายคะคุณนายคะคุณหนูรู้อย่างนี้ก็คุณหนูก็คงงั้นแหละป้าดอกโศกก็ยอมแต่งงานกับผมแน่ขนาดแค่จะยอมรับว่ารักผมผมต้องยืนยันว่าผมไม่เคยมีอะไรเกินเลยกับปรียากมลป้าสงสารคุณหนูซะจริงอ้าวแล้วคุณนายแม่ไม่สงสารคุณนายหรอดอกโศกมีอะไรหรือเปล่าคุณนายจะมาใส่บาตรกับดอกโศกไหมคะไปสิตั้งใจจะไปอยู่แล้วอย่าจะรีบไปเลยแล้วดอกโศกจะคอยนะคะแล้วเมื่อคืนเป็นไงบ้างหลับสบายไหมไม่ค่อยสบายหรอกค่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นฝันค่ะฝันไม่ดีเหรอฝันถึงคุณนายค่ะแล้วดอกศกจะเล่าให้ฟังนะคะครับอ
คุณนายก็ดีจ้ะไปไหนนะคะดักโศกหายไปไหนตั้งนานอ่ะไม่ไปที่บ้านมั่งคุณนายคะหนูขอโทษค่ะคือหนูเอาเถอะจ้ะไม่ต้องบอกก็ได้คิดถึงน่ะก็เลยมาเออแล้วนี่ตากับยายอยู่ไหมล่ะอยู่ค่ะหนูเพิ่งช่วยยายทำขนมเสร็จค่ะเดี๋ยวหนูไปจัดขนมให้คุณนายนะคะโอ้ไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวฉันจะต้องไปที่อื่นอีกอะถือไปนะมันหนักนะดอกโซหนูขอโทษคุณนายจริงๆนะคะมาถามทุกสุขน่ะคิดถึงได้ข่าวว่าทำงานแล้วใช่ไหมค่ะเพิ่งออกค่ะอ้าวทำไมล่ะหนูอยู่ที่นั่นไม่ค่อยสบายใจค่ะคุณนายก็เลยออกจะได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่ใช่ทิ้งปัญหาไว้ให้คนข้างหลังนะไม่ใช่แน่นอนค่ะโศกเอ้ยโศกยายหาหัวกะทิไม่เจออ้าวคุณนายสวัสดีค่ะดีจ้าคุณนายไปไหนมาคะก็มาที่นี่แหละไม่เจอโศกหลายวันน่ะคุณนายคะคือว่าอีฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยค่ะเชิญบนบ้านก่อนโศกจะไปใส่บาตรก็ไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนสิลูกจะอายายดอกโศกอะไรอ่ะลูกขนมของคุณนายค่ะดอกโศกจะเอาไปไว้ที่บ้านคุณนายคุณนายจะได้ไม่ต้องถือไงคะโธ่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องแล้วนี่ปองไปไหนล่ะลูกอยู่นี่ฮะแล้วนั่นหอบอะไรพลุงพลังล่ะปองอ๋อเครื่องมือทำมาหากินนะฮะชุดเสือบกของหน้าปั๊มแล้วเป็นไงรายได้เนี่ยดีกว่าขับตุ๊กๆไหมก็แค่ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะแต่ว่าไม่ต้องทะเลาะกับลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องฟัดกับไอเฮียนั้นด้วยก็โอนะฮะคุณนายโศกฝากเงินใส่ซองถวายหลวงพี่ด้วยนะจ้ะไปนะฮะจ้ะโอ้สวัสดีฮะดอกโศกไปก่อนนะคะป่านนี้คุณนายรอแย่แล้วคุณนายฉันอยากตายฉันไม่อยากเห็นอะไรอย่างนี้เลยเขาอาจจะเห็นแก่ความสุขของลูกก็ได้คุณนายก็รู้จักสุดจิตมันดีดอกโศกคุณนายก็รู้จักดีฉันก็ไม่ได้เจอเขานานอาจจะเปลี่ยนนิสัยบ้างก็มั้งของไอ้โศกมันนะนั่นน่ะสิเห็นยายสมใจว่าคุณนายอ่ะพ่อเขาชื่อว่าคุณนายรักไอ้โศกเหลือเกินเป็นคนดีแล้วก็รวยด้วยนะเว้ยนางเมี่ยงเหรอพี่โอ้โหอย่างนี้ยายใจก็สบายสิตาหวังอ่ะมีเงินเล่นม้าเพลินไปสินี่มันดีเหมือนใครนะไอ้โศกหรือว่าจะเป็นเทวดากับชาติมาเกิดผิดกับแม่ของมันนะนางมารร้ายชัดๆเลยเบ่งมันออกมาแล้วก็ทิ้งมันให้แม่มันเลี้ยงแล้วตัวเองก็หายเข้ากรีบเมฆไปเลยเอ๊ะอุ้ยนั่นไงคุณนายมานู่นแล้วเห็นไหมทั้งหล่อทั้งสวยสงกันเหมือนกับกิ่งทองประโยคเลยว่ะเห็นไหมน่ารักจังเลยอ่ะเนาะสวัสดีจ้ะลูกสวัสดีจ้าเขาสมกันนะสวยก็สวยเห็นไหมจังเลยอ่ะหล่อน่ารักว่ะสมกันดีนะใช่ใช่ดอกโศกเดี๋ยวไปบ้านคุณนายนะไปอยู่กับมือป้าหมอนก่อนคุณนายเสร็จงานจะรีบกลับดอกโศกจะทำความสะอาดบ้านค่ะจ
จะไปช่วยยายขายของนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ไปหรอวันนี้ขอหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้จะไปค่ะอยากให้ดอกศพไปวันนี้พรุ่งนี้ก็อยากให้ไปอยากให้ไปทุกวันเลยเป็นห่วงมากห่วงเรื่องอะไรคะต้องห่วงทุกเรื่องแหละอยากให้ไปอยู่เลยมากกว่าแต่งงานเลยกันเลยไหมโหคุณนายใจร้อนจังไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนคนที่แก่แล้วใช่คุณนายน่ะแก่แล้วก็เลยกลัววันเวลาที่จะอยู่กับดอกโศกมันจะไม่นานถ้าเกิดทำได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณนายจะขอดอกโศกแต่งงานได้เราไปอยู่ด้วยกันอีกไม่นานดอกโศกก็จะแต่งงานกับคุณนายแล้วค่ะคุณนายก็จะได้ดูแลไปตลอดชีวิตผู้หญิงน่ะแก่เร็วกว่าผู้ชายดอกศพโตทันคุณนายแน่ค่ะดอกศพดอกศพเป็นที่สุดของคุณนายนะถ้าเกิดมีดอกศพคุณนายก็ไม่รู้จะอยู่ไงเหมือนกันชีวิตมันขาดหายเพราะฉะนั้นสัญญาคุณนายได้ไหมสัญญาหน่อยว่าถ้าเกิดมีอะไรทำให้ดอกโศกต้องเปลี่ยนแปลงไปจากคุณนายแล้วก็ขอดอกโศกคิดให้ดีตึกตรองให้ดีอย่าตัดสินใจเร็วคิดให้ดีๆก่อนได้ไหมคุณนายหมายถึงอะไรคะพูดแบบนี้พูดตามความรู้สึกทั่วไปนี่แหละรักเด็กก็ต้องกลัวไงรู้ตัวด้วยดอกโซ่แล้ววันนี้จะไม่ไปจริงๆเหรอเย็นนี้มาทานขนมไหมคะมาไหมไปสิไปอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนคือคิดถึงโซกไปไหนลูกหนูฝากโทรศัพท์ไว้ที่คุณนายจ้ะลืมไว้ไปก่อนนะจ้ะยายคุณปริยากมุลมาหาใครคะเธอหาหนูใช่ไปหาที่คุยกันก่อนคุยเรื่องอะไรคะเรื่องสำคัญเรื่องอะไรเรื่องสำคัญเป็นเรื่องระหว่างเธอกับฉันเราสองคนแต่หนูไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธไปคุยกันก่อนพอคุยเสร็จเธอก็จะรู้ว่าเรื่องที่ฉันพูดมีความสำคัญมากขนาดไหน